วัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนติวเข้มอยู่ Easy Path ครับในวิชาสังคมศึกษากับครูกนกจันทาครับและวันนี้เนี่ยมาในตอนเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกิจครับนี่เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงนะเรื่องราวยาวนานมากครับจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยได้เป็น2ช่วงเลย2ช่วงแบ่งเป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพก่อนยังชีพยังชีพยังชีพนี่คือลักษณะเศรษฐกิจเป็นแบบว่าไม่มีการค้าขายเป็นหลักเนาะเน้นแบบปลูกเพื่อกินเหลือก็ค่อยขายไม่ได้ปลูกจริงจังเพื่อส่งออกใช่มั้ยฮะแล้วก็แบบที่2คือเศรษฐกิจยุคการค้าครับยุคที่จริงจังกับการส่งออกค้าขายมากๆเลยนะฮะซึ่งเศรษฐกิจแบบยังชีพกับเศรษฐกิจการค้าเนี่ยเหตุการณ์เป็นตัวแบ่งนะก็คือเหตุการณ์การทำสนธิสัญญาบาวริงนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าสนธิสัญญาบาวริงเนี่ยพอเข้ามาในเมืองไทยแล้วทำให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนโฉมหน้าจากยังชีพเป็นเพื่อการค้าได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะไล่ตั้งแต่เศรษฐกิจตั้งแต่ยุคแรกก่อนเลยครับคือยุคสมัยสุโขทัยนั่นเองครับแน่นอนว่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยหลักๆครับก็จะได้มาจากศิลาจารึกเนาะเพราะว่านี่คือหลักฐานที่สำคัญเลยของเนื้อหาของสุโขทัยใช่ไหมฮะแน่นอนครับมาดูกันก่อนว่าสุโขทัยอยู่ตรงไหนสุโขทัยเนี่ยตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำยมครับซึ่งเป็นเขตภาคกลางตอนบนเอาจริงก็อยู่หลังภูเขานะถ้าเราดูจากโลเคชั่นแล้วเนี่ยนะจะพบว่าด้วยความที่เขาอยู่โซนหลังเขานะมันปริมาณฝนที่ตกแน่นอนว่าจะถูกสกัดกั้นโดยภูเขาถูกไหมฮะอันน่าจะมีบางที่ที่มีภัยแล้งเกิดขึ้นเนาะอันมาเห็นว่าสุโขทัยจะมีข้อจำกัดอยู่หลายๆเรื่องเช่นเป็นเงาฝนละแล้วเวลาดูที่ฝนตกหนักเนี่ยนะน้ำก็จะท่วมครับนี่น่าจะเป็นจุดอ่อนของที่ตั้งของสุโขทัยใช่ไหมจริงแม่น้ำยมไหลผ่านก็จริงแต่แม่น้ำยมเนี่ยไม่ได้ไหลผ่านในโซนเมืองเนาะจะมีการทำการสร้างเขื่อนเขื่อนที่มาแล้วเขื่อนในสมัยสุโขทัยมีชื่อเรียกว่าสลีดพงนี่สลีดพงหรือเราเรียกว่าอะไรครับทำนบพร่วงนะอันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนยุคนั้นที่พยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำแล้วเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งนั่นเองครับสลีดพงเนาะทายกันในตัวเมืองสุโขทัยครับก็มีการชักดึงน้ำจากแม่น้ำยมเข้ามาเพื่อหล่อเลี้ยงตรงกำแพงเมืองด้วยและแน่นอนว่าในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีการขุดสระน้ำเกิดขึ้นครับนี่สระน้ำในสมัยก่อนนั้นนะเขาจะเรียกว่าตระพังตระพังนะซึ่งคำเหล่านี้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกทั้งนั้นเลยครับท่านเห็นว่าในสมัยสุโขทัยด้วยโลเคชันเอ่ยเนาะเลยทำให้ต้องมีการชลประทานเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดการทำการเกษตรที่ได้ผลผลิตออกมาเองนะครับจริงๆแล้วอีกหลายๆปัจจัยหนึ่งที่สุโขทัยเป็นจุดอ่อนก็คือว่าสุโขทัยเนี่ยฮะห่างไกลจากปากแม่น้ำค่อนข้างมากจะต่างจากอยุธยานะอยุธยาเนี่ยอยู่ตรงปากแม่น้ำเลยใช่ไหมครับแต่สุโขทัยอยู่ลึกเชียวด้วยความที่เขาอยู่ลึกเข้าไปเนี่ยเห็นไหมอยู่ลึกเข้าไปเลยทำให้สุโขทัยเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบว่าได้กำไรมหาศาลจากการค้าขายเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีเมืองที่ยาเนี่ยคุมหัวเมืองอยู่ข้างล่างนะครับพ่อค้าก็จะไม่ค่อยอยากเดินเข้ามาในสุโขทัยเท่าไหร่เลยเพราะมันต้องใช้อยู่ในเส้นทางการค้าดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแก้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างในยุคนั้นนะครับพ่อขุนรามแห่งมหาราชเนี่ยได้มีการกำหนดนโยบายนึงคือไม่เก็บจะกอบครับต้องรู้จักกันก่อนจะกอบคืออะไรจะกอบคือภาษีผ่านด่านครับที่จะเก็บจากพ่อค้าที่เดินทางเข้ามาครับอันเนื่องจากสุโขทัยเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นทางการค้าใช่ไหมอันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็เลยออกนโยบายคือไม่เก็บภาษีผ่านด่านจากพ่อค้าเป้าหมายหลักๆก็คือเพื่อที่จะจูงใจให้พ่อค้าเนี่ยเดินเข้ามาค้าขายในสุโขทัยนั่นเองครับแน่นอนว่าการค้าขายที่เกิดขึ้นก็จะมีปัจจัยตัวนี้เป็นตัวช่วยนะฮะจะเห็นว่าจากโลเคชันและที่ตั้งเห็นไหมทำให้สุโขทัยมีข้อจำกัดนะครับเรามาดูกันต่อครับจริงๆหลักฐานสำคัญอย่างที่บอกไปว่าศิลาจารึกเนี่ยบอกเรื่องราวไว้เยอะอย่างเช่นนี่ประโยคนี้เลยนี่เมื่อช่วงพ่อขุนรามครับเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะค่ายค้าช้างค้าใครจะค่ายค้าเงินค้าทองค้าเอ๊ะมันคืออะไรประโยคนี้เป็นตัวที่บอกเลยว่าสมัยสุโขทัยเนี่ย มีลักษณะการค้าขายแบบเสรีแปลว่าใครอยากจะขายแล้วก็ขายตามความเชี่ยวชาญหรือชำนาญเฉพาะด้านนี่คือค้าเสรีเนาะยังไม่มีระบบการผูกขาดการค้าใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกไปว่ามีการไม่เก็บภาษีจะกอบนะเพราะจะมีประโยคนึงในศิลาจารึกนะพ่อมาบอกเอาจะกอบในไพ่ลู่ทางนี่ก็คือไม่เก็บจะกอบจากพ่อค้าเพื่อจะจูงใจเข้ามานะครับกลางเมืองสุโขทัยนี่ดีในน้ำมีปลานามีข้าวมีตะพังโพยสีใสกินดีนี่ก็เห็นว่าเห็นการลักษณะของการสร้างชลประทานเพื่อช่วยให้มีน้ำใช้ใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นพืชเศรษฐกิจที่นี่มีอะไรเห็นไหมมันมีคำศัพท์บอกอยู่ป่ามาป่าพลูในเมืองนี้ทุกแห่งป่าเพ้าก็หลายป่าหมากนะฮะต้นหมากต้นพลูใช่ไหมต้นมะพร้าวหมากม่วงฮะมะม่วงหมากขามก็มะขามใครสร้างได้ไว้แก่มันสิ้นแปลว่าถ้าเกิดใครที่ทำการเกษตร
ช่ไหมครับแน่นอนว่าย่อมได้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยไปใช้ในการเกษตรต่อไปด้วยครับเห็นว่านี่คือเรื่องราวของเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยนั่นเองครับเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละกิจกรรมเป็นไงบ้างเริ่มจากพ่อปลูกก่อนแน่นอนว่าการพ่อปลูกที่นี่เนี่ยยังต้องอาศัยชนรับประทานเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าอยู่ในเขตเงาฝนใช่ไหมครับอย่างสลิดพงเอ่ยตะพังเอ่ยเนาะส่วนหัตถกรรมหลักๆ ก็จะเป็นพวกงานปั้นนะสังคโลกคดินไหมถ้วยชามสังคโลกซึ่งได้เทคนิคการทำมาจากประเทศจีนนั่นเองครับแต่แน่นอนว่าสังคโลกของสมัยสุโขทัยขายดีเท่าจีนไหมคงไม่ใช่เนาะเพราะว่าของจีนเขาจะมีเทคนิควิธีการทำที่มากกว่าส่วนการค้าขายครับสำหรับการค้าขายภายในนี่มีประโยคนึงเขียนว่านิสราจะลึกแหละว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยมีการจัดตลาดด้วยซึ่งตลาดของเขามีชื่อเรียกว่าตลาดประสานครับตลาดประสานนี่เป็นตลาดค้าขายในสมัยสุโขทัยครับซึ่งเขาเชื่อว่าเพี้ยนมาจากภาษาเปอร์เซียคือคำว่าบาซาใช่ไหมบาซาที่แปลว่าตลาดในภาษาเปอร์เซียเองครับนี่ส่วนสำหรับการค้าขายภายนอกอย่างที่บอกไปว่ามีอุปสรรคเลยเนื่องจากว่าอยู่ไกลจากทะเลใช่ไหมคุมเมืองท่าไม่ได้จริงๆถ้าถามว่าสุโขทัยเนี่ยถ้าเขาอยากจะออกทะเลเนี่ยถ้าเราดูจากแผนที่เนาะนี่ประเทศไทยใช่ไหมสุโขทัยอยู่นี่ถ้าเขาอยากจะค้าขายเนี่ยหลักๆเลยถ้าออกทางใต้เพื่อจะออกอ่าวไทยเนี่ยเขาจะต้องผ่านหัวเมืองอยุธยาใช่ไหมฮะแล้วถ้าจะออกสู่ทะเลทางทะเลอันดามันเขาจะต้องผ่านมอญคือพูดง่ายๆคือสุโขทัยต้องพยายามตีซีกับอยุธยาแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมอญให้ได้เพื่อที่จะได้ออกสู่ทะเลใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับในทางประวัติศาสตร์เขาบอกว่าเรื่องในสุโขทัยเนี่ยมีความพยายามเลยที่จะสร้างความสัมพันธ์กับอาณาจักรมอญครับซึ่งในสมัยครอบขุนรามคำแหงเนี่ยพยายามจะสร้างความสัมพันธ์กับมอญใช่ไหมด้วยการส่งธิดามาให้มักกะโทเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับซึ่งตอนหลังมักกะโทเนี่ยก็ได้รับตำแหน่งเป็นกษัตริย์ชื่อว่าพระเจ้าฟารัวเลยทำให้มอญตกเป็นเมืองประเทศราชของสุโขทัยคือยอมเป็นเมืองขึ้นกับสุโขทัยเนาะด้วยความสัมพันธ์ทางเครือญาติเองครับสุโขทัยก็เลยโชคดีเลยได้ออกสู่ทะเลได้ไปค้าขายกับอินเดียอาหรับเปอร์เซียอะไรก็ว่ากันไปเนาะส่วนแน่นอนถูกเมืองทางตอนใต้พื้นที่ยาใช่ไหมครับแน่นอนว่าในช่วงแรกที่ทิยายังเป็นส่วนหนึ่งของสุโขทัยสุโขทัยก็สามารถส่งสินค้าไปขายได้ทางอ่าวไทยออกไปยังจีนนะไปยังชวาไปยังฟิลิปปินส์ได้ใช่ไหมครับแต่ในภายหลังถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มาเนาะพอทิยาเขาเริ่มก่อตั้งอาณาจักรชัดเจนขึ้นเจ้าแคว้นละโวกับสุพรรณภูมิเนี่ยผนึกร่างกันสร้างเป็นอาณาจักรทิยาขึ้นอาณาจักรทิยาก็เลยขอแยกตัวออกมาจากสุโขทัยเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยสุโขทัยเนี่ยเส้นทางการค้าทางตอนใต้เป็นไงโดนตัดชุบขาดเลยใช่ไหมแล้วในภายหลังครับพอหมดยุคสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชความสัมพันธ์ระหว่างมอญกับสุโขทัยก็หายไปเพราะว่าไม่ได้รู้จักกันแล้วใช่ไหมครับดังนั้นมอญก็ขอแยกตัวมิสราอีกเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเห็นเลยไหมว่าเจ้าสุโขทัยเป็นไงครับโอ้เส้นทางการค้าทางใต้ก็หายไปเส้นทางทางทะเลทางตะวันตกก็หายไปบวกกับพอระยะหลังนะฮะจากเขมรตรงนี้ครับขยายอาณาเขตมาประชิดติดเลยนี่กลายเป็นว่าโดนบล็อกหมดเลยนะโดนบล็อกหมดเลยแล้วตอนหลังอาณาจักรล้านนาทางที่เชียงใหม่ครับก็เกิดความขัดแย้งกับสุโขทัยด้วยกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าสุโขทัยเป็นไงฮะโดนบล็อกหมดเลยโดดเดี่ยวเดียวดายมากถูกตัดเส้นทางการค้าในช่วงสุโขทัยตอนปลายแน่นอนว่าเศรษฐกิจก็ค่อยๆไปเลยครับดรอปลงไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งของการล่มสลายของอาณาจักรสุโขทัยนั่นเองครับแล้วมาดูในเรื่องของระบบเงินตราและข้อภาษีสมัยสุโขทัยบ้างนะว่าเขามียังไงบ้างภาษีเนี่ยจริงๆในประเทศไทยในอดีตประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีภาษีหลักๆอยู่4ชนิดอยากให้รู้จักกันก่อนนะครับภาษี4ชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็เก็บต่างคนต่างเก็บที่แตกต่างกันด้วยเนาะเริ่มจากภาษีแรกคือภาษีจกอบนี่จกอบเรียกชื่อหนึ่งว่าจังกอบนะภาษีนี้เป็นภาษีผ่านด่านครับซึ่งจะเก็บจากด่านด่านที่พ่อค้าจะต้องเดินเข้ามาใช่ไหมซึ่งด่านในสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าขนอนขนอนคือด่านเนาะมันมีทั้งขนอนบนบกแล้วก็ขนอนที่อยู่ในทางน้ำด้วยซึ่งก็จะเก็บจากพ่อค้าที่เดินเข้ามาค้าขายแล้วเราเรียนแล้วตะกี้ใช่ไหมครับว่าสมัยสุโขทัยไม่เก็บภาษีจกอบซึ่งระวังนะเจ้าภาษีที่ไม่เก็บเนี่ยมีแค่ตัวเดียวนะคือจกอบแต่ภาษีตัวอื่นครับอากรสวยหรือลือชาเนี่ยยังมีการเก็บตามปกติเลยครับเริ่มจากอากรต่อมาอากรเนี่ยคือภาษีที่เก็บจากราษฎรที่ทำมาหากินครับไม่ได้ทำอาชีพค้าขายเนาะซึ่งก็จะเรียกชื่อตามอาชีพที่ทำเช่นอากรข้านาเนี่ยเดาเลยก็คือเก็บจากการทำนาใช่ไหมครับหรืออากรสมพัดสอนอันนี้เก็บจากพวกที่ชาวสวนที่ปลูกไม้ยืนต้น
ภาษีพลากรอากรพลากรนี่คือเก็บจากพวกที่ปลูกต้นไม้แบบไม้ล้มลุกหรือไม้เลื้อยใช่ไหมอากรตลาดอากรค่าน้ำนี่คือพวกอาชีพประมงนะอากรค่าน้ำอากรบ่อนเบี้ยเราเลยคือเปิดบ่อนการพนันใช่ไหมครับแล้วก็อากรสุราจริงๆมันมีอากรเยอะมากแต่ทั้งหมดนี้ฮะก็คือเก็บจากส่วนผลผลิตที่ประชาชนทำได้เองครับสวยครับสวยมีสองแบบสวยแบบแรกคือสวยแทนแรงงานสวยแทนแรงงานคือกรณีที่แบบว่าไม่สามารถมาเกณฑ์แรงงานได้ใช่ไหมบ้านไกลมากนี่ฮะเขาบอกว่าราษฎรเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นไงครับก็คือส่งสิ่งของมีค่าในบ้านตัวเองหรือในชุมชนเนี่ยฮะมาตอบแทนได้แทนการเกณฑ์แรงงานเขาเรียกว่าสวยแทนแรงงานเนาะซึ่งตอนระยะหลังๆนะครับเขาขอเป็นเงินสดแทนไม่ขอเป็นสวยแล้วเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือเครื่องราชบรรณาการครับนี่ที่ประเทศสลาดหรือเมืองขึ้นต้องส่งมาทุกๆ3ปีบอกเลยว่าก็นับเป็นสวยอย่างนึงนะนี่สุดท้ายครับคือลุชาครับลุชาคือค่าธรรมเนียมเวลาขอบริการหรือใช้บริการจากรัฐเช่นรัฐออกโฉนดที่ดินให้ก็จะมีค่าเขียนโฉนดใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเป็นค่าธรรมเนียมหรือว่าเงินที่ได้จากการปรับจากฝ่ายที่แพ้คดีความเนี่ยเขาเรียกว่าเงินปรับไหมหรือพวกของกลางต่างๆที่รัฐลิฟต์มาเนื่องจากคนที่ทำความผิดพวกนี้เขาจะเรียกว่าลุชานั่นเองครับภาษีมี4ชนิดอันนี้เป็นภาษียุคโบราณเลยนะสมัยสุโขทัยไม่เก็บอะไรอย่างเดียวครับไม่เก็บจากอบครับส่วนเงินตราในสมัยสุโขทัยนั้นก็เป็นเงินพดด้วงนี่ยังไม่มีเหรียญยังไม่มีธนบัตรนะอันนี้เดี๋ยวมาในอนาคตนั่นเองครับมาดูสมัยอยุธยาบ้างนี่ก่อนอื่นเลยว่าก่อนที่จะพูดถึงเศรษฐกิจอยุธยาเนี่ยอุ้ยอยากให้ดูเลยบางอย่างจริงๆมันมีหลักฐานภาพวาดของบันทึกชาวต่างชาติบาทหลวงที่เข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยฮะแล้วภาพเหล่านี้มันบ่งบอกถึงที่ตั้งของอยุธยาครับเราเห็นว่าอยุธยาเนี่ยจุดเด่นของที่ตั้งที่แตกต่างจากสุโขทัยเลยคือคุณอยุธยาเนี่ยอยู่ใกล้ปากแม่น้ำมากๆครับด้วยความที่เขาใกล้ปากแม่น้ำดียังไงเอ่ยแน่นอนครับเรือก็จะแห่เข้ามาซื้อขายกันได้อย่างเต็มที่แล้วเวลาเมืองข้างในแผ่นดินใหญ่อยากจะค้าขายออกสู่ทะเลเขาก็ต้องผ่านอยุธยาครับนั่นแปลว่าอยุธยาเนี่ยโอ้ได้เก็บภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยใช่ไหมครับจากเมืองข้างในที่อยากจะขายเที่ยวกันก็ได้รายได้หลักๆจากการค้าขายต่างประเทศด้วยที่ตั้งได้เปรียบมากๆถ้าแทนจากสุโขทัยเห็นไหมแล้วบวกกับอยุธยาเนี่ยมีแม่น้ำเลยครับรอบล้อมสามสายเลยใช่ไหมโอ้นะด้วยความที่แม่น้ำล้อมรอบ3สายเห็นไหมมันก็เลยมีดินตะกอนมหาศาลเลยดังนั้นการปลูกข้าวเนี่ยก็คงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของที่นี่นะฮะแต่ว่าไม่ได้ส่งออกข้าวอย่างจริงจังนะแต่ว่าปลูกข้าวได้เยอะมากๆเท่ากันเนี่ยเห็นไหมดินอุดมสมบูรณ์มากเนี่ยพืชพันธุ์อาหารก็จะมาครบเลยนะฮะด้วยทั้งความอุดมสมบูรณ์ของน้ำของดินใช่ไหมการเพาะปลูกก็เลิศมากของอยุธยาใช่ไหมครับและด้วยความที่อยู่ปากน้ำด้วยก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจเลิศเข้าไปอีกเห็นไหมครับอันรายได้มหาศาลเลยที่อยุธยาเขาจะได้รับอันเขียนว่าเศรษฐกิจอยุธยาเนี่ยจะได้เปรียบมากๆใช่ไหมจากภาพวาดที่เขียนเลยว่าจะมีเรือสำเภาด้วยเห็นไหมมีเรือสำเภาที่จริงมันมีเรือขนาดเล็กขนาดใหญ่เข้ามาเพื่อจะมาค้าขายกับอยุธยาเนี่ยเยอะมากจริงๆหลักฐานสำคัญมีเยอะนะฮะอย่างเช่นบันทึกของพวกบัตรหลวงต่างๆเนี่ยก็บอกชัดเจนว่ามีแม่น้ำรอบๆสามสายนะฮะมีประโยคนึงเนี่ยบอกว่าเล่นเข้ามาในแม่น้ำได้นะเรือใหญ่ๆใช่นะมีความลึกเนี่ยจึงเหมาะแก่การที่พ่อค้านำเรือเข้าจอดทอดสมอชิดกำแพงเห็นไหมฮะทอดสะพานขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือได้อย่างสะดวกเห็นไหมข้อความเหล่านี้มันบอกชัดเจนเลยว่าอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองท่าค้าขายจริงๆแน่นอนว่าชาวต่างชาติก็ต้องเข้ามาอย่างเยอะถ้าเราเรียนพื้นที่อยุธยาเห็นว่าจะมีหมู่บ้านชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานด้วยนี่นะฮะก็เป็นผลมาจากการติดต่อค้าขายอย่างข้อความเนี้ยของบันทึกบัตรหลวงก็บอกว่าเนี่ยเห็นต้นนาข้าวสุดลูกหูลูกตาเลยเขาเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกรรมนั่นเองครับนี่มาดูเศรษฐกิจอยุธยาบ้างจะบอกว่าถ้าคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเนี่ยคงเป็นเกษตรกรรมแต่ถ้าถามว่ารายได้หลักเลยรายได้ที่ทำเงินมหาศาลเลยให้กับอยุธยาเนี่ยกลับเป็นการค้าขายครับเพราะว่าการค้าขายอยุธยาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษเลยคือเขามีหน่วยงานหนึ่งครับที่ตั้งขึ้นมาชื่อว่าพระคลังสินค้านี่คุณพระคลังสินค้าเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นซึ่งมีหน้าที่หลักๆอยู่4หน้าที่ครับหน้าที่แรกคือกำหนดสินค้าต้องห้ามสินค้าต้องห้ามนี่แปลว่าอะไรแปลว่าห้ามเลยห้ามอะไรห้ามขายให้ประชาชนโดยทั่วไปครับตัวอย่างพวกอาวุธดินปืนพวกนี้ฮะหรือว่าฝิ่นอะไรเงี้ยก็คือถ้ามาปุ๊บเนี่ยคือรัฐจะเข้าไปซื้อแล้วเก็บก่อนเลยครับก็จะไม่ขายกับคนทั่วไปมีอีกสินค้าหนึ่งชื่อว่าสินค้าผูกขาดสินค้าผูกขาดแปลว่าสินค้านี้ไม่สามารถซื้อขายกันได้โดยตรงนะครับระหว่างราษฎรกับพ่อค้าชาวต่างชาติโนไม่สามารถมาเจอหน้าหรือซื้อขายได้โดยตรงต้องทำการซื้อขายผ่าน
พระคลังสินค้าพูดไปพูดมาก็จะเห็นว่าพระคลังสินค้าเองครับเหมือนพ่อค้าคนกลางเลยครับที่คอยรับซื้อแล้วก็ขายต่อใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็ซื้อถูกแต่ขายแพงเห็นไหมฮะเห็นอะไรบางอย่างไหมแปลว่าพระคลังสินค้าเป็นไงครับจะได้กำไรเยอะมากเลยฮะซึ่งลิสต์สินค้าผูกขาดเนี่ยมีลิสต์ด้วยนะเช่นพวกของป่าใช่ไหมของป่าทั้งหมดเลยฮะงาช้างเขาสัตว์ใช่ไหมครับนอแรดเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของเครื่องเทศซึ่งต่างตะวันตกเนี่ยชอบมากๆเลยเพราะตะวันตกต้องการเครื่องเทศเนี่ยไปถนอมอาหารไปถนอมเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับดังนั้นโอ้พวกกะวานกันพูเนี่ยพวกเกลือพวกนี้อยู่ในลิสต์สินค้าผูกขาดหมดข้าวปลานี่อยู่ลิสต์หมดเลยนะฮะนั่นแปลว่าพ่อค้าชาวต่างชาติไม่สามารถที่จะมาซื้อขายโดยตรงได้นะครับอ่ะนั่นแน่นอนว่ากำไรเยอะแล้วก็หน้าที่ที่3คือแต่งเรือสำเภาหลวงเรือสำเภาหลวงนี่คือเรือสลับออกไปค้าขายครับซึ่งแน่นอนว่าคนสมัยก่อนนั้นน่ะโอ้ใครทำการค้าขายเนี่ยใช้ไพร่มั้ยใช้ทาสมั้ยคงไม่ใช่แน่นอนเพราะไม่น่าจะมีงบประมาณเนาะอันแปลว่าคนที่มีอาชีพค้าขายหรือกุมเศรษฐกิจเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยคงเป็นขุนนางหรือไม่ก็พระวงศานุวงศ์หรือพระมหากษัตริย์จะเป็นชนชั้นปกครองครับเพราะว่าเขาจะมีทุนในการที่จะแต่งเรือสำเภาเพื่อออกไปค้าขายนั่นเองครับไพร่กับทาสเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระบบของการสังกัดบุญนายและการเกณฑ์แรงงานดังนั้นเนี่ยอิสระของการทำประกอบอาชีพประเภทค้าขายเนี่ยจึงตกอยู่ในมือของคนจีนนะในยุคนั้นนั่นเองครับอีกหน้าที่นึงคือเหยียบหัวเรือตะเภาครับมันไม่ใช่เป็นการขึ้นไปเหยียบแล้วเดินออกมานะมันคือการที่เจ้าหน้าที่จากพระคลังเนี่ยลงไปในเรือสินค้าของต่างชาติแล้วทำอะไรไปเลือกซื้อสินค้าเก็บมาก่อนเลยใช่ไหมครับสินค้าไหนที่ต้องห้ามเลยเก็บมาก่อนเลยเดี๋ยวกันก็ไปกำหนดราคาสินค้าด้วยว่าชิ้นนั้นชิ้นนี้เนี่ยควรจะราคาประมาณไหนยังไงโอ้โหนึกภาพซิถ้าเกิดเราเป็นตะวันตกเรือที่แล่นมาใช่ไหมโอ้เข้ามาเป็นไงเจอพ่อค้าคนไทยก็ไม่ได้เสียภาษีนู่นนี่นั่นอีกแล้วโอ้โหยังมากำหนดราคาเราด้วยชาวตะวันตกคงเกลียดเรามากๆเลยซึ่งจริงฮะในยุคนั้นเนี่ยจะบอกว่าชาติตะวันตกหรือชาติอื่นๆเลยนะที่จะเข้ามาค้าขายกับอยุธยาเนี่ยโอ้โหเขาเซ็งมากๆเลยเพราะว่าเขาต้องแบบต้องเสียนู่นนี่นั่นแต่ไม่หมดเลยข้อจำกัดด้านภาษีหลายๆอย่างใช่ไหมครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่พอใจก็จริงแต่สุดท้ายก็ต้องยอมซื้อขายกับเราเพราะว่าด้วยความที่อยุธยาครับอยู่ในโลเคชั่นที่ดีมากๆสินค้าจากจีนอินเดียและเมืองต่างเนี่ยมันจะมาอยู่ที่นี่หมดเลยครับนั่นเหมือนกับประมาณว่าถ้าเกิดมาที่อยุธยายุคนั้นเนี่ยก็เหมือนได้มาซื้อสินค้าทั้งเอเชียเลยแล้วราคาถูกด้วยอย่างเงี้ยฮะนั่นแปลว่าตะวันตกก็คือยอมที่จะทำการค้าขายกับอยุธยาครับเพื่อจะได้สินค้าที่ต้องการนั่นเองครับแต่แน่นอนว่าความรู้สึกเนี้ยหรือความไม่พอใจตัวเนี้ยมันมีอยู่มาโดยตลอดเคยมีพีคสุดก็คือในสมัยที่ฮอลันดาครับเข้ามาถึงขั้นปิดปากอ่าวเลยปิดปากอ่าวไทยเพื่อไม่ให้ไทยส่งอยุธยาเนี่ยส่งเรือออกไปค้าขายได้นะเป็นวิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศอยู่ในช่วงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเลยครับและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็แก้ปัญหาการทูตด้วยการพยายามไปสร้างความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสแทนเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความประเด็นความสนใจมาที่ฮอลันดาและสุดท้ายฮอลันดาก็ยอมถอยออกไปนะฮะในที่สุดเพราะว่าแพ้อิทธิพลของฝรั่งเศสที่เข้ามาค้าขายในยุคนั้นครับเนาะอันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่การค้าเฟื่องฟูมากนะท่านก็ถือว่ามีภารกิจทางการทูตที่ยอดเยี่ยมมากที่ทำให้เรารอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นได้ครับโอเคนี่คือพระคลังสินค้าซึ่งน่าจะเป็นหน่วยงานสำคัญแปลว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังค้าขายแบบผูกขาดนะไม่ได้ค้าขายแบบเสรีนะครับโดยมีพระคลังสินค้าเนี่ยเป็นผู้กุมกำไรมหาศาลเลยนั่นเองสำหรับรายได้สมุทรยาบอกเลยว่าอยุธยาเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นเลยเก็บทุกอย่างจะกอบอากรสวยหรือชาเก็บหมดทุกชนิดเนาะไม่เหมือนกับสมัยสุโขทัยที่ไม่เก็บอะไรนะไม่เก็บจะกอบนั่นเองครับและแน่นอนว่ารายได้ตอนนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่รายได้ของสินค้าต้องห้ามสินค้าผูกขาดใช่ไหมการแต่งเรือไปค้าขายนั่นเองครับเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์กันบ้างเนาะสมัยรัตนโกสินทร์ครับนี่ก็แน่นอนเราจะไล่3ยุคเหมือนเดิมก็คือรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ก็คือรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าสู่รัชกาลที่4 6ซึ่งเป็นช่วงของสมัยปรับปรุงประเทศได้ทันสมัยแบบตะวันตกแล้วก็หลังรัชกาลที่7ก็คือรัตนโกสินทร์สมัยประชาธิปไตยนั่นเองครับสลับช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแน่นอนว่าก็ยังมีลักษณะแบบเดิมที่คล้ายคลึงกันเลยฮะจากสมัยอยุธยาเลยก็คือยังมีการค้าแบบผูกขาดนี่ยังมีพระคลังสินค้าที่คอยแต่งเรือสำเภากำหนดสินค้าต้องห้ามสินค้าผูกขาดรายได้หลักๆของยุคนี้ก็ยังคงเป็นรายได้จากการค้าขายกับต่างประเทศครับนะฮะแน่นอนครับสมัยนี้นี่เลยยังชีพ
ก็แปลว่าเป็นการปลูกเพื่อเน้นบริโภคภายในเป็นหลักนะเหลือก็ค่อยขายว่าไปนะฮะส่วนรายได้หลักก็จะมีการค้าบ้างมีภาษีบ้างเนาะผลผลิตสำคัญก็ยังเป็นพวกข้าวน้ำตาลไม้สักแล้วก็ดีบุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทั่วๆไปพูดง่ายๆคือยังไม่ได้แตกต่างจากสมัยอยุธยามากนักนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ยังคงมีระบบการค้าแบบผูกขาดเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สืบทอดมาแต่สมัยอยุธยาเนาะแต่มันมีเหตุการณ์นึงฮะเขาบอกว่าเราค้าขายกับประเทศหนึ่งประเทศไรนะเดาซิเร็วการค้าขายกับประเทศนี้เราเฟื่องฟูและอยู่มายาวนานมากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นานจริงๆฮะก็คือดูจากรูปเลยก็คือประเทศจีนครับใช่เราค้าขายกับจีนมานานมากครับเป็นเพื่อนบ้านการค้าขายมานานตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วตั้งแต่สุโขทัยแล้วก็ขายกับจีนมาตลอดใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะการค้าขายกับจีนเนี่ยนะเราอ่ะต้องมีรูปแบบลักษณะของการค้าที่ลักษณะเฉพาะด้วยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจีนครับในรูปแบบการค้าเนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยนะชื่อว่าระบบจิ้มกล้องคืนไหมจิ้มกล้องจิ้มกล้องนี่จิ้มกล้องหรือระบบที่เรียกว่าระบบทูตบรรณาการทูตบรรณาการในประวัติศาสตร์ของช่วงนั้นเนี่ยคือจีนเนี่ยในยุคนั้นเขาจะเชื่อว่าเขาเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่มีความซิวิไลเซชันมากๆใครก็ตามที่จะมาค้าขายหรือว่าจะมาปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะต้องยอมรับในอำนาจของจีนนี่ด้วยการส่งเครื่องราชบรรณาการด้วยนะจึงจะถือว่าเขาจะยอมติดต่อกับเราด้วยแน่นอนครับเราอยากจะค้าขายกับประเทศจีนเนาะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขตัวนี้อยู่เรายอมที่จะส่งเครื่องราชบรรณาการครับนั้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาครับเราเนี่ยมีการค้ากับจีนด้วยระบบจิ้มกล้องครับคือยอมส่งเครื่องราชบรรณาการเนี่ยให้กับจีนครับนี่ก็คือถวายจักรพรรดิจีนด้วยใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้ครับจีนก็จะโอเคกับการที่เราติดต่อแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะยอมเปิดเมืองท่าให้เรานี่มีทหารตำรวจมาคอยคุมความปลอดภัยด้วยยิ่งทำให้เราโชคดีมากขึ้นคือเราก็สามารถค้าขายได้สะดวกกับประเทศจีนครับแน่นอนว่าหลังจากที่เราค้าขายกับจีนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องส่งเรือเปล่ากลับมาที่เมืองไทยจีนก็ไม่ยอมให้เราปล่อยเรือเปล่าไว้แน่ๆครับก็มีการส่งถ้วยโถโอชามหรือว่าสิ่งของมีค่าเนี่ยให้กับเรามาด้วยนะเหมือนกับประมาณว่าเนี่ยเราไปค้าขายแล้วเราก็ได้ของกลับมาด้วยใช่ไหมโอ้กลายเป็นว่าเหมือนกับได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากนะฮะอันระบบจิ้มกล้องเนี่ยก็ดำเนินมาตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่4ครับรัชกาลที่4เนี่ยได้ยกเลิกระบบจิ้มกล้องระบบทูตบรรณาการไปนะครับโอเคคราวนี้มาดูต่อครับอ่ะคราวนี้เนี่ยสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมีความเด่นอีกอย่างนึงเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยพีคมากเลยนะแล้วก็เป็นช่วงที่คนจีนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในไทยเยอะมากครับจริงๆคนจีนเริ่มเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2แล้วแล้วก็รัชกาลที่3เนี่ยคือเข้ามาเยอะมากแล้วก็ด้วยความรัชกาลที่3เนี่ยครับก็คือก่อนจะขึ้นครองราชเนี่ยก็ทำการค้าขายมาก่อนด้วยนี่จนได้รับการฉายาว่าเป็นเจ้าสัวใช่มั้ยแล้วก็มีเงินเก็บที่เรียกว่าเงินถุงแดงนั่นเองเนาะซึ่งเงินถุงแดงเนี่ยเดี๋ยวมันมีประโยชน์มากๆเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะฮะคราวนี้ในส่วนนี้ครับสิ่งหนึ่งเลยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เงินในพระคลังเนี่ยเหมือนกับเริ่มใกล้จะหมดนะเริ่มใกล้จะหมดนะฮะฉะนั้นรัชกาลที่3ก็พยายามทำว่าทำไงดีให้เงินเนี่ยเข้ามามากขึ้นแล้วก็แน่นอนมากขึ้นแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านทำก็คือนี่เลยจำสวยได้ไหมไพร่เนี่ยต้องมีหน้าที่หนึ่งคือเกณฑ์แรงงานเนาะต้องมาทำงานในเมืองหลวงคราวนี้ไพร่ที่อยู่ไกลมากๆเลยทำไงดีครับมาไม่ได้บ้านไกลก็ให้ส่งสวยก็คือของมีค่าเป็นแร่เป็นอะไรก็ว่าไปที่เป็นของมีค่าในท้องถิ่นเนี่ยส่งมาซึ่งในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยขอเปลี่ยนแปลงครับบอกว่าไม่ส่งเป็นสิ่งของได้ไหมขอให้ส่งเป็นเงินได้ไหมแล้วเราเรียกเงินก้อนนี้ว่าเงินค่าราชการก็คือเป็นเงินที่ส่งมาแทนการเกณฑ์แรงงานนั่นเองครับแล้วก็มีการปรับปรุงระบบภาษีแล้วก็เพิ่มอีกประมาณ38ชนิดอีกอย่างนึงเลยก็มีการตั้งระบบหนึ่งนี่เลยตามสไลด์เลยฮะระบบนี้นี่เกิดขึ้นรัชกาลที่3เขาเรียกว่าระบบเจ้าภาษีนายกรมันคือระบบอะไรครับมันคือระบบที่เปิดประมูลให้เอกชนฮะคนเอกชนเนี่ยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่มีน้อยฮะเลยไม่สามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมครับก็ตั้งระบบเจ้าภาษีนายกรเปิดประมูลเลยครับนี่เอกชนคนไหนพร้อมที่จะมีเข้ามาช่วยเก็บภาษีแทนรัฐนะซึ่งแน่นอนว่าคนยุคนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเยอะๆคือใครนะคือชาวจีนครับฉะนั้นชาวจีนเนี่ยก็เลยได้เป็นเอกชนที่เข้ามารับการประมูลเป็นคนเก็บภาษีนะฮะจริงๆมีทั้งคนไทยและมีคนจีนด้วยแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนะฮะเพราะว่าคนจีนที่เข้ามาเนี่ยไม่ต้องติดอยู่ในระบบการเกณฑ์แรงงานไพร่และทาสเนาะก็เป็นการเปิดประมูลให้เอกชนเนี่ยเข้ามาเก็บภาษีแทนรัฐซึ่งแน่นอนว่าทำให้รัฐเนี่ยมีรายได้มากขึ้นแล้วก็แน่นอนมากขึ้นนั่นเองครับระบบนี้มีในสมัยรัชกาลที่3เป็นครั้งแรกเนาะ
การเข้ามาของคนจีนมาดูดีกว่าคนจีนเข้ามาทำอะไรอู้บอกเลยเข้ามาเป็นหลายอย่างมากเป็นทั้งพ่อค้าคนกลางใช่ไหมครับเป็นพนักงานในพ่อคลังสินค้าด้วยจำพ่อคลังสินค้าได้ไหมส่วนใหญ่เป็นชาวจีนครับที่ถูกจ้างเข้ามาเพราะว่าชาวจีนเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องของการค้าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็คือด้วยความเชี่ยวชาญนี่แหละก็ให้มาเป็นพนักงานที่นี่เป็นแรงงานในการผลิตครับเป็นกรรมกรเกิดชุมชนชาวจีนเกิดขึ้นนะครับจริงๆในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยมีการเก็บเงินจากคนจีนด้วยนะนี่เพราะว่าคนจีนเข้ามาเยอะใช่ไหมก็จะมีการเก็บเงินจากคนจีนซึ่งเราเรียกเงินนี้ว่าเงินผูกปี้ข้อมือจีนข้อมือจีนนี่ก็เป็นการเก็บเงินจากคนจีนแล้วเงินส่วนนี้ครับก็เก็บไว้เพื่อไปจ้างแรงงานชาวจีนนี่แหละมาในการทำงานให้กับรัฐนั่นเองนะฮะสิ่งหนึ่งที่ตะวันตกไม่พอใจมากๆเลยครับกับการค้าขายกับเราก็คือการที่เรามีระบบภาษีที่ซ้ำซ้อนใช่ไหมครับแล้วก็มีการกำหนดสินค้าต้องห้ามมีห้ามซื้อขายกันโดยตรงใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าธรรมเนียมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตะวันตกแบบไม่พอใจมากๆทำให้เขาได้กำไรน้อยลงเนาะอันสิ่งหนึ่งเลยที่เขาจะต้องเอาออกให้ได้ก็คือพักคังสินค้าครับต้องเอาออกไปเลยนั่นจึงมีความพยายามของตะวันตกหลายประเทศเลยครับพยายามเข้ามาทำการทำสัญญากับเราฮะเพื่อที่จะเอาการผูกขาดเหล่านี้ออกไปสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเนาะอย่างสนธิสัญญาที่ดังมากๆเลยก็คือสมัยรัชกาลที่3ครับสนธิสัญญาเบอร์นีย์ครับซึ่งสนธิสัญญาเบอร์นีย์เนี่ยเข้ามาเนี่ยโหมีความพยายามมากๆเลยที่จะให้เราเนี่ยเลิกการผูกขาดการค้าอย่างใช่ไหมรัฐห้ามผูกขาดการค้าเนาะพยายามมากเหตุการณ์ประเทศไทยเราภาษีเยอะครับภาษีเต็มไปหมดเลยนะเข้ามาจอดเรือทีไปภาษีคานอทั้งภาษีกล่องภาษีเรือภาษีปากเรือภาษีเรือใบโอ้มีกี่ด่านใจหมดเลยซึ่งทำให้ตะวันตกรู้สึกว่ามันจ่ายเยอะไปละกำไรไม่มีก็เลยขอให้ลดภาษีได้ไหมเผื่อให้เหลือแค่ภาษีปากเรือพอได้ไหมยอมให้เก็บภาษีปากเรือเนาะแน่นอนว่าสัญญานี้เนี่ยถูกทำขึ้นเนี่ยก็เป็นเห็นเลยว่าตะวันตกพยายามมากๆแต่ก็ยังไม่สามารถยกเลิกประคังสินค้าได้นะครับอันในยุคต่อมาเนี่ยพอเข้าสู่สมัยรัชกาลที่4เนี่ยโอ้ความพยายามของอังกฤษเนี่ยแรงมากขึ้นเลยด้วยการส่งคนใหม่มาก็คือเซอร์จอห์นเบาริงครับนี่ซึ่งเซอร์จอห์นเบาริงที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนเลยมาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาธรรมดานะนี่มาในฐานะแบบว่ากษัตริย์ของอังกฤษเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเบอร์นี่นี่มาแค่ในฐานะของผู้ว่าราชการที่อังกฤษที่อินเดียฮะแต่อันนี้มาในนามของอังกฤษเลยนะซึ่งก็มาในศักดิ์และสิทธิใหญ่โตมากขึ้นซึ่งแน่นอนรัชกาลที่4เนี่ยต้องพยายามนะฮะต้องพยายามเพราะว่าเหตุผลนึงที่ตะวันตกจะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยหรือเข้ามาแถวเอเชียเนี่ยก็คืออยากจะเข้ามายึดมาเป็นเมืองขึ้นมาเป็นอาณานิคมใช่มั้ยครับอันนี้เราต้องพยายามทำทุกอย่างให้มันดูเจริญซีวิไลซ์ดังนั้นจะเห็นว่ารัชกาลที่4เนี่ยทำหลายอย่างมากครับในการเปลี่ยนแปลงราชประเพณีเพื่อที่จะแบบว่าพอตะวันตกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้ป่าเถื่อนหรือบาร์บาเรียนนี่เช่นเปลี่ยนธรรมเนียมเช่นยอมให้คนไทยก็คือสวมเสื้อเข้าเฝ้าแต่ยังคลานอยู่นะยังหมอบกราบและคลานอยู่ส่วนชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเดินเข้ามาได้เลยไม่ต้องคลานครับแล้วก็ทำการโค้งคำนับนี่แม้กระทั่งพิธีการต้อนรับมีการยิงสลุดใช่ไหมครับหรือการเพลงนี้ของการติดเครื่องราชสุริยภรณ์ให้กับชาวต่างชาติเห็นว่าโอ้ธรรมเนียมหลายๆอย่างเนี่ยคือรัชกาลที่4พยายามแบบเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศไทยดูแบบซีวิไลซ์นะคือดูมีอารยธรรมมากขึ้นทัดเทียมกับตะวันตกนะครับแน่นอนครับพอเซอร์จอห์นเบาริงมาปุ๊บแน่นอนเหตุผลหลักเลยคือพยายามจะเอาพระคลังสินค้าไปเนาะจะยิงมาด้วยข้อสัญญาหลักๆเนี่ยประมาณ5ข้อนะ5ข้อไล่เลยตั้งแต่ข้อแรกบอกเลยว่าประเทศไทยครับขอให้ยกเลิกการผูกขาดการค้าได้ไหมพักหางสินค้าเนี่ยยกเลิกเถอะยกเลิกได้ไหมซึ่งเอาจริงๆสิ่งนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราได้รายได้หลักมาเยอะมากตั้งแต่อยุธยาเป็นรายได้หลักเลยอันข้อนี้มาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ารายได้ไทยเนี่ยความกังวลเกิดขึ้นแน่ๆว่ารายได้เป็นไงครับมันต้องลดลงแน่ๆเลยเพราะกำไรที่เราเคยได้มาเนี่ยหดหายแน่ๆเลยใช่ไหมแต่ปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นครับลองดูนะข้อนี้พอยกเลิกปุ๊บนะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคิดก่อนพอยกเลิกปุ๊บนะแน่นอนครับจากนี้ไปเดิมเนี่ยถ้าต่างชาติจะมาค้าซื้อขายกับคนไทยคุยกันโดยตรงไม่ได้ใช่ไหมครับต้องคุยผ่านใครผ่านพระคลังสินค้าผ่านพระคลังสินค้าแต่จากนี้ไปแปลว่าต่อไปนี้พ่อค้าทั้งต่างชาติและคนไทยเดินมาจอยลงไปก้งโค้งก้งผิดซื้อของในตลาดได้เลยแปลว่าจากนี้ไปในตะวันตกจะเข้าถึงตลาดแล้วนะ
และน่าตกใจมากครับตอนแรกเราคิดว่าเราจะหายเนาะปรากฏพอเข้าไปปุ๊บโอ้ตะวันตกเจอสิ่งหนึ่งครับที่เขารู้สึกว่าฟินมากๆเลยก็คือข้าวครับข้าวที่เราบริโภคกันทุกวันนี้แหละเพราะตะวันตกเขาจะไม่มีข้าวนิ่มๆแบบข้าวเจ้าใช่ไหมก็จะเป็นข้าวสาลีเงี้ยซึ่งเป็นขนมปังใช่ไหมครับเป็นแข็งๆเงี้ยพอเจอข้าวสวยเข้าไปแบบโอ้โหฟินฮะงั้นออเดอร์ข้าวสั่งข้าวจริงจังมากๆเลยกลายเป็นว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะเสียเปรียบใช่ไหมจากเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าหูเรากลับมีออเดอร์สินค้าจากต่างชาติเนี่ยมาสั่งเยอะมากเลยฮะงั้นข้าวในกายจากเดิมที่เป็นสินค้าที่ซื้อกันมาเยอะตอนนี้คือซื้อเยอะมากซื้อเยอะจริงจังมากถึงขั้นเนี่ยรัชกาลที่5ต้องมีการเลิกทาสให้คนไปทำนามีโครงการขุดคลองที่รังสิตขึ้นมาเพื่อจะขยายพื้นที่ทำการเกษตรโหเป็นไงครับคนไม่พอที่จะทำนาเลยนะฮะแล้วข้าวก็ขาดตลาดไปในช่วงนั้นเนาะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยจากเดิมที่รายได้น้อยรายได้ก็มากขึ้นอันจริงๆแล้วข้อหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าจากแรกที่คิดว่าน่าจะเสียเปรียบกลายเป็นได้เปรียบซะงั้นครับข้อหนึ่งเนี่ยทำให้ตลาดกว้างขึ้นจากนี้ไปตลาดไทยเป็นไงครับเปิดตัวเลยและสินค้าตอกสำคัญนะไม่ใช่มีแค่ข้าวนะโอ้มีทั้งข้าวเข้าไปละมีอะไรกันพริกไทยแห้งไม้สักยางพาราโหนี่บูมตุ้มๆเลยฮะแต่ข้าวนี่จะบูมมากสุดโรงสีข้าวก็มาแต่แน่นอนว่ายุคนั้นเนี่ยคนที่ทำโรงสีข้าวก็จะกลายเป็นชาวจีนส่วนใหญ่เพราะว่าคนไทยยังอยู่ในระบบไพร่ระบบทาสเนาะพวกอาชีพค้าขายเนี่ยคนไทยยังไม่ได้ทำในยุคนั้นนะครับโอเคตลาดกว้างขึ้นแล้วฮะอันโอกาสของการค้าขายก็มีมากขึ้นข้อที่2ครับการยกเลิกภาษีปากเรือเดิมขอให้เก็บปากเรือใช่ไหมในสมัยเบอร์นี่อันนี้เบลลิงบอกว่ายกเลิกไปเลยไม่มีได้ไหมแล้วขอให้เก็บภาษีขาเข้าเพียงแค่ร้อยละ3ครับนึกภาพนะถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาเป็นไงถ้าเราเก็บภาษีของชาวต่างชาติน้อยลงคิดตามนะถ้าเราเก็บภาษีของชาวต่างชาติน้อยลงแปลว่าต่อไปนี้เนี่ยสินค้าของชาวต่างชาติพอมาขายในประเทศไทยราคาจะถูกลงเพราะว่าพอค้าชาวต่างชาติไม่ต้องเสียภาษีเยอะๆอันแน่นอนเกิดสิ่งอะไรเกิดขึ้นคนไทยครับจากนี้ไปฮะก็จะสามารถซื้อสินค้าของชาวต่างชาติได้กลายเป็นว่าตอนนี้สินค้าของชาวต่างชาติมาตีตลาดของคนไทยเลยคนไทยเราเป็นสินค้าหัตถกรรมทำมือใช่ไหมกว่าจะได้สักชิ้นหนึ่งนะแล้วโอ้มันนานมากกว่าจะได้ใช่ไหมจากแล้วก็แพงอ่ะจากนี้ไปพอเจอสินค้าชาวต่างชาติซึ่งถูกของดีด้วยเขาใช้เครื่องจักรทำด้วยโอ้โหเป็นไงกลายเป็นวิกฤตเลยฮะข้อ2เนี่ยมันทำให้สินค้าหัตถกรรมของไทยหรือสินค้าที่เป็นของไทยทำเนี่ยถูกทำลายเลยและเพราะกลายเป็นว่าคนไทยไปซื้อสินค้าของชาวต่างชาติกันหมดช่วงนี้เป็นช่วงที่บ้านเรือนจะเริ่มมีเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวต่างชาติเข้ามาแล้วนะครับอันที่3ครับเป็นสิ่งที่ต่างชาติกลัวมากๆแล้วก็ขอว่าต้องมีข้อนี้ได้ไหมก็คือต่างชาติกลัวสิ่งหนึ่งครับเวลาต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยแล้วเกิดทำความผิดเขากลัวมากเลยเขากลัวระบบของการตัดสินคดีความของไทยเพราะว่าเรามีระบบนึงซึ่งน่ากลัวมากก็คือระบบจารีตนครบาลที่พิสูจน์ถูกผิดด้วยการดำน้ำลุยไฟเพราะเขาเชื่อว่าคนดีผีคุ้มใช่ไหมครับเรามีการทรมานนักโทษหรือการลงโทษที่โหดเหี้ยมซึ่งต่างชาติบอกว่าโอ้น่ากลัวมากไม่อยากโดนแบบนี้เลยก็เลยขอข้อที่3ฮะเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าต่อไปนี้ฮะคนอังกฤษแน่นอนพ่อเบลลิงชาวอังกฤษทำใช่ไหมคนอังกฤษนะถ้าเกิดมาทำความผิดในประเทศไทยเนี่ยขอเลยไม่ให้ขึ้นศาลไทยเดี๋ยวไปขึ้นศาลกงสุลของอังกฤษเดี๋ยวอังกฤษจะจัดการเองไม่เอาให้คนไทยมาจัดการเพราะว่ากลัวระบบจารีตนครบาลมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้เนี่ยเขาหมายรวมถึงคนที่อยู่ในบังคับของอังกฤษด้วยนะนั่นแปลว่าตอนนั้นเมียนมาก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษใช่ไหมครับงั้นคนเมียนมาก็รอดด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยข้อที่3เนี่ยเกิดผลเสียต่อเราแล้วกลายเป็นว่าใครทำผิดต่างชาวต่างชาติทำผิดหรือคนในเมืองขึ้นของต่างชาติทำผิดเนี่ยโอ้ยังไงฮะก็ต้องไม่ต้องขึ้นศาลไทยใช่ไหมไม่ต้องขึ้นศาลไทยกลายเป็นว่าประเทศไทยไม่สามารถตัดสินคดีความหรือลงโทษใครได้เลยใช่ไหมครับงั้นแปลว่าข้อนี้เนี่ยกับว่าทำให้ประเทศไทยเป็นครับเสียเอกราชทางการศาลเป็นข้อที่เราได้เปรียบนะแล้วก็ข้อ4ข้อ5เนี่ยหมายว่าเป็นเรื่องของการแก้สัญญาถ้าเกิดอยากแก้สัญญาถ้าเกิดแก้สัญญาทำไงฮะเขาบอกว่าอังกฤษก็ต้องยินยอมด้วยซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยยินยอมอยู่แล้วยอมแก้เลยแล้วแต่อังกฤษไม่ยอมด้วยเราก็เลยแก้ไม่ได้สักทีนะอันพอดูจากสนธิสัญญาบอลลิงเมย์ครับมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมอย่างข้อดีข้อได้เปรียบเราคือตลาดการค้าเรากว้างขึ้นสินค้าเราส่งออกได้มากขึ้นสินค้าถูกเปิดตัวครับนี่คนไทยก็ได้ใช้สินค้าของต่างชาติได้มากขึ้นเนาะ
แต่ข้อเสียที่เกิดขึ้นคือเราเสียกระดาษทางการศาลเราเสียเปรียบด้านการตัดสินคดีความของชาวต่างชาติรวมถึงในเรื่องของรายได้จากภาษีขาเข้าเราก็หายไปและหัตถกรรมท้องถิ่นเราก็ค่อยๆล่มสลายลงเพราะว่าสินค้าต่างชาติเข้ามาทลายหมดจะบอกว่ามีทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเนาะฉะนั้นสนธิสัญญาเบลลิงเลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยเขาเลยถือว่าประวัติศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนจากแบบยังชีพที่เราเคยปลูกเน้นกินไปเรื่อยใช่ไหมจากนี้ไปอู้เราปลูกเพื่อขายแล้วอันเศรษฐกิจจากนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อจากเศรษฐกิจจากยังชีพมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าขายหรือเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกหรือว่าเศรษฐกิจเงินตราเพราะว่ามันทำให้ยุคจากนี้ไปเนี่ยเน้นปลูกเพื่อขายและแน่นอนว่าพอขายของใช่ไหมครับสมัยก่อนแล้วก็แลกสินค้าด้วยอะไรครับเอาของกับของมาแลกกันใช่ไหมมีพดด้วงเงี้ยแล้วสกุลเงินเราก็เซี่ยวซีกโซลดอัดซึ่งพอตะวันตกมาปุ๊บเนี่ยเอาของมาแลกของเนี่ยมันก็ยากแล้วแหละเพราะสินค้าบางอย่างแบ่งย่อยไม่ได้เงี้ยมันมีข้อจำกัดเรื่องของเก็บสินค้าอะไรเงี้ยครับตอนหลังระบบการเงินก็เปลี่ยนอีกเห็นไหมหลังจากเบลลิงเนี่ยจากของกับของก็เกิดเหรียญเห็นไหมเกิดธนบัตรเกิดธนาคารอ่ะเห็นอะไรบางอย่างไหมครับเศรษฐกิจเราเปลี่ยนเลยจากยังชีพเป็นเพื่อการค้าความเป็นทุนนิยมก็ค่อยๆไปไงครับโผล่เข้ามาในสังคมไทยมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะจากเบลลิงนั้นเบลลิงจึงเป็นจุดเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยสมัยใหม่นั่นเองครับแน่นอนว่าตอนนี้ฉากภาพบ้านเมืองในยุคนี้ก็จะเริ่มมีการค้าขายกับตะวันตกมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าการขยายการทำนาก็จริงจังมากขึ้นแล้วแหละมีโครงการหลายๆโครงการเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรนะฮะและรูปนี้คืออะไรเอ่ยรูปนี้คือลงกระสาบครับลงกระสาบลงกระสาบคืออะไรกระสาบก็คือชื่อเหรียญครับเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าตังเราราชการที่4ครับมองว่าตอนนี้เนี่ยระบบการแลกเปลี่ยนคงต้องเปลี่ยนแล้วราชการที่4ก็เลยให้มีการดูงานเลยนะดูงานในเมืองนอกเลยว่าเหรียญกระสาบทำยังไงแล้วก็ให้มีการใช้เหรียญครั้งแรกครับในสมัยราชการที่4นั่นเองนะแต่แน่นอนว่าเหรียญเนี่ยมันก็หนักและใช้จ่ายก็เรื่องยากใช่ไหมในยุคสมัยต่อมาพอเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5มีการเปลี่ยนด้วยจากเหรียญมาเป็นอะไรครับมาเป็นธนบัตรนั่นเองครับพอดูสมัยรัชกาลที่5บ้างว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไงบ้างแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลย1จากนี้ไปเก็บภาษีเนี่ยเป็นระบบมากขึ้นคุ้นๆไหมมีการตั้งหอเพื่อเก็บภาษีโดยเฉพาะก่อนหน้านี้เนี่ยคนเก็บภาษีคือเจ้าเมืองตามเมืองต่างๆครับอันจากนี้ไปตั้งเลยตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บภาษีเงินจากนี้ที่อยู่ในภูมิภาคถูกส่งมาที่ส่วนกลางอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับก็คือหอรัศดากรพิพัฒน์เกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็มีการทำก็ประมาณแผ่นดินเพราะว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีการปฏิรูปการเมืองใช่ไหมครับกำเนิดระบบข้าราชการงานกระทรวงมาอันสมัยก่อนทำงานได้เงินยังไงไม่มีสมัยก่อนคือให้ไพร่แต่ยุครัชกาลที่5มีการแจกเงินเดือนแล้วอันงบประมาณมาแล้วรายรับรายจ่ายแล้วก็เงินที่ได้จากการเก็บภาษีนี้ก็จะมีการแบ่งส่วนหนึ่งให้กับพระคลังข้างที่เพื่อเป็นทรัพย์สินส่วนของพระมหากษัตริย์ในการใช้งานของราชสำนักด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โอ้ยุคนี้ก็จะมีการเกิดหน่วยเงินบาทและสตางค์แล้วก่อนหน้านี้ไม่มีหน่วยบาทสตางค์นะบาทสตางค์เกิดสมัยรัชกาลที่5มีธนบัตรนี่และมีธนาคารด้วยธนาคารของคนไทยครับจริงๆพอพูดถึงธนาคารเนี่ยธนาคารในเมืองไทยมีครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4แต่ว่าเป็นธนาคารของคนจีนชื่อว่าธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้เพราะเนื่องจากว่าคนจีนเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยเยอะใช่ไหมรัชกาลที่4เกิดธนาคารแล้วแต่เป็นของประเทศจีนนะส่วนธนาคารของคนไทยเลยนี่เลยก็คือเจ้าธนาคารที่มีชื่อว่าเห็นในภาพไหมฮะบุ๊กครับบุ๊กครับบุ๊กแปลว่าสมุดบุ๊กครับสมุดคู่ฝากเนาะบุ๊กครับนี่คือชื่อธนาคารแรกของเราแล้วตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นสยามกัมมชนสยามกัมมชนนี่คือสยามคอมเมอร์เชียลมันคือชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ครับที่เรารู้จักในปัจจุบันอันแสดงว่าจริงๆธนาคารไทยพาณิชย์นี่แหละนี่คือธนาคารแห่งแรกของคนไทยนะแต่สมัยก่อนชื่อสยามกัมมชนย้อนไปอีกก็คือบุ๊กครับนั่นเองนะครับนี่คือรัชกาลที่5มีการขุดคลองอันนี้ไงมาแล้วเพราะว่าออเดอร์สินค้าเกษตรนี่มันเยอะมากเลยจากตะวันตกนะขุดคลองสร้างทำนบประตูน้ำการเกษตรโครงการรังสิตคลองรังสิตที่เราเคยเห็นเนี่ยคลอง1 2 3คลองเยอะมากนะคลองรังสิตที่ขุดเนี่ยไม่ได้ขุดเพื่อเดินเรือนะในสมัยก่อนขุดเพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูกนะบริษัทขุดคลองแลดูนาสยามเป็นผู้ดูแลนั่นเองครับ
แน่นอนคลองก็เริ่มเยอะขึ้นจริงๆสมัยก่อนเนี่ยคลองคือเส้นทางคมนาคมสำคัญของคนไทยนะไม่ใช่ถนนนะหน้าบ้านของคนเราเนี่ยจะหันหน้าบ้านเข้าคลองนะแต่ยุคนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นถนนใช่ไหมหน้าบ้านก็หันเข้าถนนแทนก็เป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของการคมนาคมของไทยนะครับมีคลองเยอะแยะที่เกิดขึ้นดำเนินสะดวกเป็นประชากรนครเฟื่องเขตประเวศบุรีรัมย์ใช่ไหมทวีวัฒนานคราภิรมย์ชื่อสวยงามเนาะคลองเยอะจริงครับแต่คลองตรงนี้เนี่ยไม่ได้เพื่อการเกษตรแล้วนะเป็นคลองเพื่อการเดินเรือนะเพื่อการเดินเรือเป็นหลักนะครับถนนก็เริ่มมาแล้วแต่เอาจริงๆนะถนนเนี่ยขุดครั้งแรกรัชกาลที่4ครับซึ่งถนนเส้นแรกก็คือถนนเจริญกรุงนี่ถนนเจริญกรุงเนี่ยถ้าไปดูชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าเขาเขียนว่า New Road เขาไม่เขียนว่าเจริญกรุงโรดนะ New Road เขาเขียนคำนี้นะคือให้เหมือนให้เรารู้เลยว่านี่คือเส้นแรกของไทยแล้วก็พอสมัยรัชกาลที่5เนี่ยถนนก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างเยอะแยะขุดมากขึ้นนะฮะเพราะว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการคมนาคมทางเรือมาเป็นทางถนนมากขึ้นนั่นเองและแน่นอนว่าการคมนาคมแบบใหม่ที่เข้ามาคือรถไฟครับรถรางรถไฟเริ่มมารถไฟสำคัญมากนะเพราะว่าจากเดิมที่คนไทยเนี่ยเหมือนกับเดินทางไปหาเจอกันในภูมิภาคต่างๆเนี่ยยากจากนี้ไปเนี่ยคนทั้งประเทศไทยก็สามารถเจอหน้ากันมากขึ้นและแน่นอนว่านอกจากจะส่งผลต่อการเมืองและที่ทำให้ส่วนกลางสามารถควบคุมเมืองภูมิภาคได้มากขึ้นยังส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยนะครับทำให้ใช้ในการขนส่งการค้าระบบประปาน้ำสะอาดมาแล้วน้ำอันนี้คือประปากรุงเทพซึ่งทุกวันนี้ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ก็เป็นการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพได้ระบบไปรษณีย์รูปนี้เห็นไหมนี่มีการเดินลุยน้ำด้วยระบบไปรษณีย์ที่พยายามขนส่งหรือการสื่อสารก็เริ่มมามากขึ้นไปรษณีย์มาก็ต้องมีโทรเลขด้วยใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้โทรเลขเราเลิกใช้ไปแล้วพอเข้าสู่สมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่6เนี่ยก็เริ่มมีการค้าขายที่จริงจังมากขึ้นถึงขั้นมีการตั้งสภาเผยแพร่พาณิชย์และก็กระทรวงพาณิชย์นี่เป็นระบบการชั่งตวงวัดให้เป็นสากลนะซึ่งจริงระบบชั่งตวงวัดของเราเนี่ยเป็นไปตามแบบประเทศเดาซิประเทศอะไรเมตรเซนติเมตรกิโลกรัมนี่คือไม่ใช่อังกฤษนะอังกฤษต้องเป็นปอนด์เป็นนิ้วนะฮะเราเป็นแบบฝรั่งเศสนี่ก็คือได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสมานั่นเองครับมีสหกรณ์ด้วยระบบสหกรณ์เพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวนาครับซึ่งสหกรณ์แห่งแรกก็คือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะซึ่งเป็นการช่วยเหลือชาวนาที่ไม่มีเงินหรือว่าเป็นหนี้เป็นกู้นะฮะก็สามารถช่วยได้นั่นเองครับขยายการคมนาคมนะหัวลำโพงเนี่ยเกิดสมัยรัชกาลที่6เลยรถไฟเริ่มร5หัวลำโพงเนี่ยเริ่มร6อุโมงค์ลอดเขาที่เป็นที่เที่ยวมากเลยตอนนี้ที่ลำปางคืออุโมงค์ขุนตาลก็ยุคนี้นะครับขยายเส้นทางรถไฟตอนนี้คือยาวแล้วแต่ก่อนรถไฟนี่ก็สั้นๆนะแค่กรุงเทพโคราชนี่คือเส้นแรกนะแต่ว่าเปิดให้เดินเรือฉึกฉักแรกเนี่ยคือกรุงเทพอยุธยาแต่จากนี้ไปเนี่ยไปเลยจะถึงภาคเหนืออีสานกลางใต้ไปหมดแล้วนะฮะตั้งกรมอากาศยานเครื่องบินยุคนี้นะแล้วก็สนามบินดอนเมืองก็มายุคนี้ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในยุคนั้นซึ่งรัชกาลที่6เนี่ยไม่โอเคเลยก็คือเรื่องของการพนันครับคนไทยชอบเล่นการพนันมากๆโดยเฉพาะชาวนาในยุคนั้นคือเงินได้มาปุ๊บหมดเลยฉะนั้นรัชกาลที่6มองว่าต้องส่งเสริมการอดออมและออมทรัพย์และสร้างนิสัยการเก็บเงินครับก็เลยมีการตั้งธนาคารออมสินเกิดขึ้นนี่คือธนาคารของรัฐบาลเนาะธนาคารนี้ถูกตั้งขึ้นเป้าหมายหลักก็คือเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของคนไทยนะฮะก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6กันเองครับแน่นอนว่าหมดจากรัชกาลที่6ปุ๊บก็เกิดน้ำท่วมเห็นไหมเกิดฝนแล้งภัยแล้งนะฮะแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1ในรัชกาลที่6นั้นแน่นอนว่าเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั้งโลกเลยประเทศไทยเราก็รับผลกระทบด้วยครับพอเข้าสู่สมัยรัชกาลที่7นี่เลยรัชกาลที่7ก็เลยได้ขึ้นของราชในช่วงที่เศรษฐกิจไทยตกต่ำมากๆอย่างที่บอกไปว่ารัชกาลที่5ใช้ก็ประมาณเยอะมากนะครับในการปฏิรูปประเทศนะแล้วก็รัชกาลที่6เนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำทั้งโลกเลยรัชกาลที่7ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรับช่วงต่อจากภัยแล้งและอุทกภัยด้วยเลยทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำมากๆแต่รัชกาลที่7ก็พยายามครับที่จะมีการเหมือนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเช่นยอมที่จะตัดทอนเงินที่เข้าสู่พระมหากษัตริย์ใช่ไหมลดรายได้ที่ถวายพระคลังข้างที่ตัดลดรายจ่ายของรัฐบาลก็คือลดเงินเดือนแน่นอนว่าข้าราชการยุคนั้นคงไม่พอใจลดข้าราชการด้วยกรมกองบางส่วนเนี่ยโอ้มันซ้ำซ้อนฮะแล้วก็ไม่จำเป็นก็มีการลดจำนวนข้าราชการหรือปลดบางกรมไป
แล้วก็ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรฐานทองคำคือพระราชบัญญัติมาตรฐานทองคำคืออะไรครับพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นคนให้มีพระองค์เนี่ยให้มีการประกาศพระราชบัญญัติทองคำเพื่อให้มันมีการระบบแลกเปลี่ยนที่เสถียรพอที่พ่อค้าเวลาคนไทยกับชนต่างชาติซื้อของเนี่ยจะมีระบบแลกเปลี่ยนที่นิ่งนะแต่รัชกาลที่7ก็คือตัดออกก่อนนะครับแล้วก็มีการยุบมณฑลท่านเห็นไหมว่าจากตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความไม่พอใจกับบรรดาข้าราชการบางส่วนใช่ไหมครับรวมถึงพ่อค้าด้วยท่านปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในยุคนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คณะราษฎรเนี่ยใช้เป็นเหตุผลหลักเลยในการที่จะขอเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยนั่นเองครับเศรษฐกิจไทยหลังการเปลี่ยนปกครองครับจากนี้ไปเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจก็จะถูกดำเนินโดยรัฐบาลภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเองครับและแน่นอนรัฐบาลชุดแรกนี่เลยซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพญามโนปกรณ์นิติธาดาครับซึ่งก็มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยมีการนำเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจครับซึ่งนำเสนอโดยหลวงประดิษฐ์มนุธรรมหรือนายปรีดีพนมยงค์ครับแน่นอนว่าเค้าโครงตัวนี้เนี่ยจะมีหลักการสำคัญคือพยายามโอนกรรมสิทธิ์บางส่วนมาเป็นของรัฐแล้วก็มุ่งกระจายรายได้แล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับคนไทยซึ่งหลักการหรือแนวคิดนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากในยุคนั้นนะฮะซึ่งเค้าโครงฉบับนี้เนี่ยเค้าจะเรียกว่าสมุดปกเหลืองนะฮะแต่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคือถูกมองว่าเค้าโครงฉบับนี้เนี่ยมันมีความเป็นลักษณะคล้ายคลึงกับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจนสร้างความขัดแย้งในกลุ่มคณะราษฎรในยุคนั้นนะครับเรียกว่าสมุดปกเหลืองส่วนสมุดปกขาวก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์ของรัชกาลที่7ที่มีความเห็นต่อเค้าโครงฉบับนี้นั่นเองครับอันสุดท้ายเนี่ยเท่ากับว่ารัฐบาลยุคนี้ก็เลยไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เพราะว่าเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนั่นเองครับจากยุคนั้นมาอีกยุคนึงเลยนี่ก็มาอีกไกลๆเลยเข้าสู่ยุคของนายกที่ชื่อว่าจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งนายกคนนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าพยายามจะอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นมหาอำนาจนี่โดยการพยายามให้คนไทยเนี่ยรักชาติครับส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์ความเป็นไทยส่งเสริมความเป็นชาติไทยที่เรียกว่านโยบายชาตินิยมอันแปลว่าเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยทุกอย่างก็คือทำเพื่อชาตินะเป็นลักษณะชาตินิยมนะฮะเราเรียกยุคนี้ว่าทุนนิยมโดยรัฐเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงชื่อว่าทุนนิยมโดยรัฐนะฮะนโยบายชาตินิยมมีอะไรบ้างเช่นพยายามจะให้คนไทยเนี่ยได้ทำอาชีพโดยที่ไม่ถูกชาวต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพจึงมีการสงวนอาชีพครับมีการสงวนอาชีพบางอย่างคนไทยใช่ไหมเช่นถีบสามล้อกลระบบแรงงานกรรมกรช่างตัดผมช่างขัดรองเท้าพวกนี้คือจะเก็บไว้นะเก็บไว้ให้คนไทยทำด้วยนะไม่ให้ต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพเหล่านี้นะฮะแล้วก็เศรษฐกิจธุรกิจต่างๆที่ชาวต่างชาติมาลงทุนจากนี้ไปไม่ให้แล้วฮะให้มีการโอนครับโอนเลยโอนกิจการของชาวต่างชาตินะทั้งของคนจีนและของตะวันตกนะครับโอนให้มาเป็นของคนไทยนะครับแล้วก็ส่งเสริมนะแนวคิดไทยทำไทยใช้ไทยเจริญนะยุคนี้คนต้องปลูกผักสวนครัวนะไทยทำไทยใช้ไทยเจริญเพื่อให้ช่วยให้คนไทยสนับสนุนกิจการเศรษฐกิจของไทยด้วยกันเองครับแน่นอนว่าการโอนกิจการเหล่านี้มาเป็นของคนไทยทำแต่คนไทยทำเนี่ยฮะอย่างที่บอกไปว่าคนไทยครับก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการค้าเศรษฐกิจขนาดนั้นเพราะว่าอาชีพหลักๆที่เป็นรากของเราคือเกษตรกรรมอันในช่วงแรกๆครับธุรกิจหรือกิจการต่างๆที่โอนมาเนี่ย มันก็ต้องมีการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยมันก็เลยเกิดการที่เกิดระบบของการลงทุนแบบที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจก็คือระบบที่เอกชนกับรัฐเนี่ยร่วมกันลงทุนไม่ได้เอกชน 100% นะรัฐเข้ามาช่วยด้วยร่วมกันลงทุนในกิจการที่มีความจำเป็นต่อคนสาธารณะเช่นไฟฟ้าประปาคมนาคมหรือการสื่อสารนะเองฮะแล้วก็ยุคนี้ก็มีความพยายามจะส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมครับก็จะมีการตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันอันจุดเด่นของยุคนี้นี่ก็คือเป็นเศรษฐกิจแบบชาตินิยมครับเข้ามาอีกยุคนึงเลยยุคนี้จะเป็นยุคที่เรียกว่าทุนนิยมเต็มตัวตะกี้ชื่อว่าอะไรนะทุนนิยมโดยรัฐใช่ไหมเพราะว่ามันมีรัฐกับเอกชนเข้ามาร่วมทำเศรษฐกิจไงเขาเลยเรียกว่าทุนนิยมโดยรัฐและรัฐก็เข้ามาควบคุมหลายๆอย่างเหมือนกันในยุคนั้นแต่จากนี้ไปพอเข้าสู่ยุคจอมพลสิทธิรัตน์เป็นยุคทุนนิยมเต็มตัวยุคนี้ส่งเสริมการลงทุนจากเอกชนเต็มที่เลยครับแล้วก็รัฐค่อยลดบทบาทลงซึ่งก็มีอีกหนึ่งอย่างนะที่ยุคนี้สำคัญมากๆคือจากนี้ไปครับประเทศไทยเนี่ยเวลาพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็จะไม่พัฒนาแบบไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะจากนี้ไปจะมีแผนที่ชัดเจนครับแผนที่ชัดเจนก็คือพูดง่ายๆคือมีการตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
สภานี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อกำหนดเป้าหมายเลยว่าประเทศนี้เนี่ยจะพัฒนาเศรษฐกิจยังไงนี่มีเป้าหมายยังไงซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งประเทศไทยเราฮะแผนเราเนี่ยจะเป็นแผนระยะกลางก็คือเปลี่ยนประมาณทุก4หรือ6เดือนเป็นแผนแบบแผนไกด์ไลน์นะไม่ได้เป็นแผนควบคุมนะครับซึ่งแผนฉบับแรกก็คลอดเลยครับในปีพุทธศักราช2504ครับชื่อว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติน่าสนใจบางอย่างครับแผนฉบับ1ของเราเนี่ยใช้เวลานานสุดคือ6ปีแล้วก็แผนฉบับ1เนี่ยชื่อเต็มๆว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติปกติชื่อแผนนะครับเขาจะชื่อว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช่ไหมแต่ของฉบับแรกเนี่ยชื่อว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของการพัฒนาเศรษฐกิจมองว่าเน้นที่การเพิ่มรายได้ของคนเน้นที่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจมิติของสังคมซึ่งจริงๆแล้วครับเวลาพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและก็สังคมเองครับไปคู่กันด้วยเหตุนี้แผนหนึ่งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโฟกัสเศรษฐกิจอย่างเดียวใช่ไหมครับมันก็จะเกิดมิติต่อมาคือเกิดปัญหาสังคมเกิดขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมตามมาด้วยเหตุนี้ครับแผนฉบับที่2ของไทยเป็นต้นไปเลยก็เลยเกิดชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อเนาะจากเดิมแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติกลายเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเติมเพิ่มเข้าไปในฉบับที่2จนมาถึงปัจจุบันครับสำหรับแผนฉบับที่1เนี่ยมันมีจุดเด่นนะเพราะว่าแผนฉบับนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจอมพลสุทนารัตน์เนี่ยมีนโยบายประเทศยุคนั้นเนี่ยอยากให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่ลักษณะเศรษฐกิจแบบประเทศอุตสาหกรรมนึกออกไหมครับประเทศอุตสาหกรรมแบบสหรัฐอเมริกาอันแผนฉบับหนึ่งเนี่ยก็จะมีคำแนะนำจากอเมริกาจากธนาคารโลกใช่ไหมครับเพื่อมาช่วยร่างแผนฉบับนี้แน่นอนว่าเป้าหมายหลักๆก็คือต้องการประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมนี่นั่นแปลว่าแผนฉบับนี้เนี่ยก็จะโฟกัสไปที่กลุ่มนายทุนใช่ไหมแล้วก็กลุ่มพวกอาชีพอุตสาหกรรมเป็นหลักแต่แน่นอนว่าก่อนที่เราเนี่ยจะสร้างอุตสาหกรรมได้เนี่ยก็คงต้องมีพวกไฟฟ้าประปาคมนาคมด้วยทั้งแผนฉบับหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเน้นสร้างไฟฟ้าประปาคมนาคมพวกโครงสร้างเหล่านี้ถูกจัดขึ้นครับเลยทำให้คนไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะเหมือนกับมีคำที่บอกว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีหรือว่าน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับประวัติศาสตร์ของไทยช่วงพัฒนาด้านการเศรษฐกิจเนี่ยไล่กันมานานมากเนาะตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์เห็นว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเนี่ยก็คือเจ้าสนธิสัญญาเบาลิงใช่ไหมถ้าเราไล่มาสุโขทัยจุดเด่นคืออะไรครับก็คือเน้นค้าเสรีใช่ไหมครับเน้นค้าเสรีมีข้อจำกัดเรื่องของที่ตั้งเนี่ยที่น่าสนใจพอเข้าสู่อยุธยาครับจุดเด่นคือเรามีระบบการค้าแบบผูกขาดใช่ไหมผูกขาดเลยโดยมีหน่วยงานก็คืออะไรพักคังสินค้ารายได้หลักก็เลยมาจากการค้ากับต่างประเทศซึ่งเนี้ยมายาวเลยนะจนถึงสมัยรัชกาลที่4ใช่ไหมครับส่วนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังคงเดิมมีเด่นที่รัชกาลที่3ก็คือมีระบบเจ้าภาษีนายกรโผล่มาแล้วก็รัชกาลที่4จุดเปลี่ยนเลยจากยังชีพมาเป็นเพื่อการค้าก็คือสนธิสัญญาเบาริ่งนั่นเองใช่ไหมครับและจากนั้นเศรษฐกิจแล้วก็เดินมาเรื่อยๆตั้งแต่ร.4 5-6ก็เป็นผลจากเบาริ่งเนาะการเงินการคลังการธนาคารก็ค่อยๆเติบโตการเศรษฐกิจพวกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมก็เริ่มมาแล้วก็กลับมาสู่ยุคชาตินิยมหลักๆก็คือสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็ยุคทุนนิยม 100% ก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั่นเองครับทั้งหมดได้ไหมครับเข้มข้นเหลือเกินนะก็อย่าลืมว่าต้องกลับไปทบทวนบทเรียนนะนี่แล้วก็ทำโจทย์ข้อสอบย้อนหลังบ่อยๆเพราะข้อสอบเหล่านี้เนี่ยก็จะเน้นถามเรื่องสาเหตุและผลกระทบเป็นหลักๆหรือไม่ก็ออกแบบเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนั่นเองครับอย่าลืมกลับมาติดตามรายการห้องเรียนติวเข้มยู Easy Pass ครับกับครูกนกจันทร์ทานักวิชาสังคมกันนะครับสวัสดีครับ